Gossip 29 Gossip 29บันเทิงฟีลกู๊ดรวมที่สุดคนดังในวงการบันเทิงเจาะลึกรู้จริงโฟกัสตรงประเด็นรวมพลเขยอิมพอร์ตของวงการบันเทิงหล่อแซ่บเวอร์และมาดูกันว่าเรื่องอะไรที่เหล่าคนดังชอบน้อยใจไปกอสซิปกันเลย Gossip 29อยากจะรู้จริงๆว่าเหล่าสาวๆคนดังพวกฉีทำบุญด้วยอะไรก็แหมบุญภาวาสนาส่งได้สามีอิมพอร์ตเป็นหนุ่มตานำข้าวงานดีกรีเขยไทยที่ทำเอาสาวๆหลายคนต้องอิจฉาจะมองมุมไหนก็ล้อหล่อกับหนุ่มมหาเศรษฐีเอ็ดเวิร์ดลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษสามีของพอลล่าเทเลอร์บอกเลยคู่นี้เหมาะกันอย่างกับกิ่งทองใบหยกทั้งสวยทั้งหล่อไม่แปลกใจทำไมลูกๆถึงหน้าตาดียกบ้านอิจฉาตาร้อนกับสาวเอสสิการจริงๆก็ฉี่ได้สามีล้อหล่อก็ดูหน้าตาของดอมโดมินิกหนุ่มลูกครึ่งอิตาลีญี่ปุ่นที่ดูยังไงอย่างกับนักแสดงฮอลลีวูดถึงว่าสาวเอ๊ยอมทิ้งทุกอย่างไปอยู่กับสามีที่ต่างประเทศ Oh no. อยากจะก้มกราบอดีตนางเอกดังแองจี้เฮสติงเลยล่ะจ้าก็คุณสามีมหาเศรษฐีทาริคาดูมีเจ้าของบ่อน้ำมันชาวคูเวตที่บอกเลยว่าเพอร์เฟกต์สุดๆทั้งรูปร่างหน้าตาที่ขมเข้มแถมพี่ยังรวยเป็นมหาเศรษฐีอีกโอ้ยสามีดีๆแบบนี้หาได้ที่ไหนคะ Oh my gosh อยากจะรู้จริงๆว่านักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่สุนารีราชสีมาทำบุญวัดไหนถึงพรหมลิขิตโดนใจให้พบรักกับหนุ่มวอลเตอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่ทั้งสูงยาวเข่าดีแม้อายุจะห่างกันกว่า20ปีแต่ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคจนตอนนี้มาเป็นเขยไทยได้5ปีแล้วค่ะ Oh yesเต็ม10ไม่หักเลยจ้าก็หนุ่มเคนหุงสามีนักธุรกิจชาวฮ่องกงของสาวพลอยชิดจันที่ข่าวตีงานดีโอป้าแถมยังเป็นแฟมิลี่แมนสุดๆดูแลภรรยาไม่มีห่างก็แหมสาวพลอยแม้ฉีจะลูก4แล้วแต่ยังสวยแซ่บแบบนี้จะไม่ให้สามีรักสามีหลงได้ยังไงล่ะคะเวลามีความรักก็มักจะมีเรื่องน้อยใจตามมาเป็นธรรมดาวันนี้มาดูกันว่าเรื่องอะไรที่เหล่าคนดังชอบน้อยใจไปกอสซิปกันเลย Gossip 29น้อยคลาสสิกของเฟิร์นเลยคือเวลาไปเวิร์กช็อปละครแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ลอยระดับเยอะทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปเลยจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอยู่อย่างละครล่าสุดก็ให้เขาเปลี่ยนคนมาเล่นได้ไหมให้เขาเปลี่ยนคนมาเล่นได้ไหมนี่ว่าเล่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือชอบน้อยแบบประสาทกินอะแต่ว่าทุกคนรอบตัวก็จะเข้าใจก็จะรำคาญทำเป็นแบบไม่ได้ยินเลยทุกวันเนี่ยเวลาจะเล่นคอนเสิร์ตมีไลน์ถามเพื่อนว่าวันนี้เป็นยังไงถามทีมงานว่าคนดูโอเคไหมมีคนหรือยังเราจะแบบเชื่อเราจะทำยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะพูดในเชิงบวกเชิงบวกให้ผมครับจนผมต้องบอกว่าถ้าวันไหนมันแบบไม่ได้โกหกโกหกโกหกผมหน่อยนะคือว่าแบบน้อยใจตอนไปเอาติ้งครับผมอยากนอนกับแบงค์ทิติครับผมอยากนอนกับแบงค์ทิติครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นอนกับแบงค์ทิติเลยสักทีเดียวผมบ่นทุกรอบครับผมบ่นทุกรอบครับงอแงครับผมอยากนอนกับแบงค์ทิติผมรักแบงค์ทิติเวลาไปนิวยอร์กก็จะไปเราคุยกับพี่กับพี่เจเลอร์ไว้แล้วว่าเนี่ยมันมีร้านอาหารหนึ่งไปกินกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งเป็นวันที่ผมถ่ายเขาสองคนก็อยู่ที่นั่นทิ้งเราเลยแล้วก็แบบมีความน้อยใจกลับมาถามว่าเป็นไงบ้างครับผมอร่อยมากแล้วแบบจ้าใช่สิเรื่องน้อยๆเหรอคะต้องบอกว่าเวลาไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมบางทีถ้าทำงานเยอะๆเราก็จะแบบเอ้ยอยากแบบว่าผ่อนคลายได้เล่นเกมได้ทำนู่นทำนี่ระหว่างว่างๆเราก็มีเครื่องเกมพกพาที่เล่นได้ระหว่างเราทำงานน้อยๆแล้วครับมีประจำแหละเราอ่านหนังสือไม่ทันอ่านหนังสือไม่ทันก็น้อยแล้วแบบว่าอาจารย์สั่งงานมาให้ทำเปเปอร์10หน้าเรายังไม่เริ่มเพื่อนทำไป5หน้าอะไรเงี้ยก็จะเริ่มกดดันตัวเองมันจะแบบอยู่ในหัวตลอดเวลาถ้าพูดถึงเรื่องน้อยนะมันคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยมันคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยผมคนชอบกินผัดกะเพรามากเราต้องสั่งไข่ดาวไม่สุกถ้าร้านไหนแม่ไข่ดาวสุกมานะผมจะรู้สึกว่าสุกทำไมสุกทำไมสุกทำไมมันไม่ใช่ไข่ดาวถ้าสุกคือไม่ใช่ไข่ดาวแล้วบางทีมีข้าวกล่องอ่ะผมก็จะคัดกล่องไหนวะไข่ดาวไม่สุกกล่องไหนวะไข่ดาวไม่สุกบางทีไม่มีแล้วแบบงุนงิดอ่ะเรียกไข่ดาวสุกทุกใบเลยเหรออย่างเงี้ยมันเป็นคนขี้น้อยมากเลยครับผมมันเป็นคนขี้น้อยมากเลยครับก็น้อยว่าคนจะคิดยังไงกับเราเวลาทำเพลงไปเฮ้ยควรจะฟังไหมมันก็ต้องมีทุกคนอ่ะก่อนเพลงออกอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ผมไม่ชอบเลยจะปวดท้องจะปวดท้องเพื่อนๆผมจะรู้ดีว่าเดี๋ยวจะต้องทักไปปรึกษาตลอดกลับมาติดตามรายการ Gossip 29ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง Mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ซีมี.มี Channel Gossip Star Gossip 29